ช่วงนี้นะคะช้างศึก U19 ของไทยนะคะก็ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าในเดือนหน้านี้นะคะพวกเขาค่ะมีโปรแกรมที่จะต้องไปแข่งขันที่อินโดนีเซียกับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีทีนี้การฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะคะก็มีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงค่ะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปเยี่ยมด้วยก็จริงๆฝึกซ้อมกันมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่พัฒนาสปอร์ตคลับที่จังหวัดชลบุรีมีทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องเกิดขึ้นมาแล้ว2เกม มีเกมที่เจอกับไชน่าทอนบิลแล้วก็เป็นช้างศึก U19 ชนะไป 3-0 แล้วก็เกมที่เสมอกับบ้านบึง FC 1-1 ก็เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนที่วันพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่อินโดนีเซียซึ่งเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 17:00 น.อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เดินทางไปเยี่ยมชมดูน้องๆเขาฝึกซ้อมกันสักนิดนึงค่ะก็เก็บตัวฝึกซ้อมนะคะทัวร์นาเมนต์แข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยจะมีขึ้น 2-15 กรกฎาคมการไปเยี่ยมชมแคมป์ฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะก็ไปดูน้องๆเขาลงฝึกซ้อมดูถามสารทุกสุขดิบว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับการฝึกซ้อมที่ผ่านมาก่อนที่จะให้กำลังใจก่อนที่จะเดินทางไปที่อินโดนีเซียให้กำลังใจทั้งนักเตะแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เอาแชมป์กลับมานะลูกนะทีนี้วันนี้วันที่28แล้วนะคะก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมกันอีก1วันค่ะก่อนที่วันพรุ่งนี้29มิถุนายนนะคะน้องๆ U19 ช้างศึกของไทยค่ะก็จะเดินทางไปที่อินโดนีเซียทีนี้พอไปถึงอินโดนีเซียก็จะมีเวลาพักอยู่วันนิดๆก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเปิดฉากนะคะมาดูโปรแกรมของช้างศึก U19 กันหน่อยต้องเล่นกันแบบวันเว้นวันเลยนะคะสภาพร่างกายต้องฟิตมากๆ2 4 6 8 10ลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม5เกมด้วยกันเกมแรกเจอกับฟิลิปปินส์นะคะเกมที่2เจอกับเมียนมา2เกมนี้จะแข่งขันเวลา 17:00 น.ค่ะเกมที่3เจอกับอินโดนีเซียนะคะเวลา 20:00 น.ต่อด้วยเจอกับบรูไนเกมนัดรองสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับบรูไนเนี่ย 17:00 น.แล้วนัดสุดท้ายอาจจะถือว่าเป็นงานหนักที่สุดแต่ถ้า4เกมก่อนหน้านี้คว้าชัยชนะมาได้หมดเกมนัดสุดท้ายก็ไม่เป็นไรค่ะให้มันสบายใจสบายตัวกับการลอยตัวผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ก่อนโปรแกรมโหดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเตะกันวันเว้นวันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยคือเราต้องบอกว่าชุดนี้ชุด U19 นี่ก็ถือว่าเป็นชุดความหวังของเราเพราะว่าถ้าพวกเขาทำผลงานดีอนาคตก็แน่นอนค่ะการก้าวขึ้นมาติดทีมชาติแล้วก็โค้ชซาบาดอเองเนี่ยก็มีการวางแผนในการฝึกซ้อมค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะครั้งนี้ก็ได้รับกำลังใจด้วยก็หวังว่าโปรแกรมที่มันแน่นขนาดนี้จะทำให้น้องๆในชุด U19 ทำผลงานได้ดีเราก็หวังว่าจากการอุ่นเครื่องทั้ง2นัดที่ผ่านมาที่โค้ชซาบาดอเห็นแล้วแหละว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนที่ควรจะปรับปรุงในช่วงเวลาที่เหลือก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเปิดฉากเนี่ยหรือก่อนที่จะไปเจอกับเวียดนามเนี่ย ให้มันเป็นกราฟขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆแก้ไขจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่สุดท้ายการจบสกอร์แล้วก็ทำให้แฟนๆฟุตบอลชาวไทยสมหวังกันแต่ก็ประมาทไม่ได้นะคะทุกทีมนะคะก็หวังว่าช้างศึก U19 นะคะจะห่างไกลจากโควิดด้วยไม่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเล่นงานด้วยแล้วก็ทำผลงานได้ดีกันทุกนัดนะคะ